พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีผู้สงสัยข้องใจใครรู้ขอแถลงว่าพระบรมครูตรัสรู้ของจริงสิ่งสี่ประการคือทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนิโรธความดับทุกข์สิ้นพลันมรรคทางสัญจรดับทุกข์ทางพระพุทธองค์ตรัสรู้ความจริงโอพานประเสริฐวาไวนี้นะสิบสีนมหันทโตปาสิบลุงอาบอปานพอและแม่สิบเท่าแก่บ่ปานผัวและเมียเก้าเมียสิบเมียบ่ทอพี่และน้องเก้าห้องสิบห้องบ่ทอโคดเสือวงวานเก้าทานสิบทานบ่ทอทานให้สังกะเจ้าสิบปากเว้ากะบ่ทอตาเห็นสิบตาเห็นกะบ่ทอมือคำเก้ากรรมสิบกรรมกะบ่ทอกรรมแก้วสุดยอดแล้วคือพ่อแม่คู่บ่าอาจารย์ขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด็กลูกตั้งแต่เฒ่าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อโบหำโบห้านเปิ่นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเปิ่นตักเปิ่นเตือนเปิ่นบอกเปิ่นสอนเปิ่นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดับคือกาให้หากินดอมไก่เสียงสันเด็กวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเสียงสันนะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามเอาพากันเหตุพากันทำพากันสร้างกันแป้งเอาเด้ชีวิตของเฮาญาติย่อมสมบูรณ์ตัวก่อนเนาะบ่ว่าไผก็ตามสิเกิดมาในโลกนี้มันก็ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนกันสู้ผู้ตัวก่อนน่ะล่ะเนาะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตจังซั่นล่ะต
้องประสบพบพ่อกับความเป็นจริงของชีวิตอยู่โดยสม่ำเสมอมันก็อยู่ที่ว่าเฮานั่นล่ะสิบริหารจัดการเฮ็ดชีวิตของเฮาเนี่ยให้มันดีบั้นงามจังไดหรือบ่จังซั่นน่ะอยู่ที่กะตนกะโตของเฮาเด้ในการเฮ็ดการทําอีหยังก็ตามแต่ญาติโยมทุกผู้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนี่ล่ะการมีโอกาสในการได้ฟังเทศฟังธรรมบางเทื่อก็เอ้ามันก็มีคุณมีอานิสงส์คือกันย่อมได้ฟังเรื่องที่ยังบ่เคยได้ฟังมาก่อนบางเทื่อก็ได้เนาะเฮ็ดให้เกิดความรู้เกิดปัญญาใหม่ขึ้นมาจังซั่นล่ะเรื่องใดที่เคยฟังมาบ้างแล้วแต่ว่ายังบ่ชัดเจนเมื่อได้ฟังใหม่อีกเทื่อนึงมันก็ย่อมเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นย่อมบรรเทาความสงสัยในข้อธรรมบางข้อบางประการที่เคยได้รู้ได้สดับมาก่อนย่อมเฮ็ดความคิดเห็นที่อาจสิผิดเพี้ยนหรือว่าเข้าใจผิดให้กลับมาเห็นอย่างถูกต้องตามแนวทางของความเป็นธรรมะที่แท้จริงแก่สัตว์ละและก็ที่สำคัญก็คือว่าย่อมมีใจพองใสหล่าเริงเกิดความสบายใจเมื่อได้ฟังธรรมไปแล้วแก่สิละเห็นบ่ล่ะมันก็มีอานิสงส์คือกันการที่เฮามีโอกาสในการฟังเนาะตาดูหูฟังเป็นว่าจังกันเด้ให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในกระตนกระโตเพื่อหมั่นเหลือเกินว่าแต่แม่นว่าเฮามีความตั้งจิตตั้งใจในการฟังฟังด้วยดีมันก็ได้ปัญญาเนาะสุดสูสังลัปติปัญญังนั่นล่ะฟังด้วยดีก็ย่อมได้ปัญญานี่แหละชีวิตของเฮาญาติโยมโสกันเฮาเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนพวกเฮาเด้ย้อนเพิ่นเป็นโลกกวีทูผู้รู้แจ้งโลกเพิ่นก็เลยได้ทรงแสดงความจริงของโลกที่ชาวโลกประสบพบปะกันอยู่ก็คือว่าเพิ่นได้แสดงว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ล้วนเป็นโลกกามีตเพิ่นว่าจังซั่นเด้และก็มีความร้ายกาจมีผิดภัยอยู่รอบโตแต่ว่าชาวโลกทั้งหลายผู้บ่รู้ความจริงข้อนี้กลับพากันมั่วเมามกมุ่นหลงผิดรวมโตเข้าไปคลุกคลีอยู่กับโลกกามิตรอันนี้ย้อนว่าโง่เฒ่าบ่ถึงการบ้างบางเทื่อก็เอ้าย้อนว่าเจ้าของน่ะก็เต็มอกเต็มใจบ้างจังซั่นล่ะเนาะจึงว่าที่เพิ่นได้ตรัสไว้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนาะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโลกกามิตรที่ร้ายกาจชาวโลกหมกมุ่นอยู่กับโลกามิตรนี่เป็นว่าเด้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15ญาติโยมเนาะรูปปาสัทธาขันธารักษาภัสสาธัมมาจัจเจวาลาเอตังโลกามิสังโฆรังเอทะโลโกวิมุตติโตเป็นว่าจังซั่นเด้เนี่ยล่ะเอทะโลโกวิมุตติโตพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าชาวโลกแต่มกมุ่นอยู่กับโลกกามิตรอันนี้เป็นสัญลักษณ์คือธรรมดาเนาะโอ้เพียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เรานี่มันจะเป็นของคู่กันแม่นบ่ล่ะตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีไว้เป็นสื่อของกันและกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดก็คือว่าโอ้มีไว้ให้ตาเบิ่งตาดูเสียงมีไว้ให้หูได้ยินได้ฟังกลิ่นมีไว้ให้จมูกได้ดมจังสิล่ะแต่วางหูเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์มันก็ต้องเป็นชนิดที่ดีชนิดที่สวยงามไพเราะหอมหวนอริสอร่อยหนุ่มนิ่มและก็น่าปรารถนาเท่านั้นมันจึงสิเป็นที่สบอารมณ์ของตาหูจมูกลิ่นกายและก็ใจหูเสียงกลิ่นรสเป็นต้นชนิดที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่จังสิเพิ่นเอิ้นอีกอย่างนึงว่าอิทธารมณ์และก็อิทธารมณ์นี่ล่ะจัดเป็นโลกามิตรตามที่ได้เว้ามาคําว่าโลกามิตรโลกามิตรเนี่ยญาติย่อมสมผู้สกอนก็คือเหงื่ออามิตรอามิตรเนี่ยก็คือเหงื่อที่มันล่วงโลกหรือว่าเหงื่อสําหรับหล่อล่วงชาวโลก
ก็คือว่ามันเป็นเหยื่อที่มีไว้สำหรับหลอกสำหรับล่วงเจ้าหลอกให้หลงไหลให้ติดใจให้มกมุ่นให้สยบติดอยู่ในอำนาจหรือว่ามันเป็นบ่วงเป็นกับดักที่ก้อยดักเจ้าหลอกให้หลงติดจมอยู่ในบ่วงนั้นจนไปไสบ่รอดพุ่นละญาติโยมเพิ่นจึงเปรียบนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นจึงเปรียบโลกกามิตรเนี่ยมันคือจังกับบ่วงหรือว่ามันคือจังกับมันเป็นกับดักอย่างนั้นนะที่นายพรานว่างพลางไว้เพื่อดักนกหรือว่าสัตว์ป่าสนิทต่างๆหรือว่าเปรียบคือจังกับดวงไฟสีเขียวที่มันติดตั้งปลายเสากลางลานบ้านเพื่อหล่อโตแมงดาให้บินมาเล่นกับไฟและก็โตลงมาถึงคายที่ร่องรับอยู่ข้างล่างหรืออีกอย่างหนึ่งที่เปิ้นเปรียบไว้มันชัดเจนก็คือว่ามันคือจังกับกองไฟที่แม่งเมาทั้งหลายหลงผิดเกิดว่าเป็นของเล่นก็เลยบินเข้าไปเล่นเสียงสั่นละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ายินดีน่าพอใจที่มันสวยๆงามๆจัดเป็นโลกกามิตรเพราะว่ามันเป็นเหยื่อล่วงเจ้าโลกเป็นบ่วงของม่านที่ถูกสร้างขึ้นถูกตกแต่งไว้จนสวยงามจนกระทั่งเจ้าโลกเข้าใจผิดเกิดว่ามันเป็นของหน่าอภิรมยินดีจึงหลุ่มหลงมัวเมาบกบุ่นกันจนบ่อาจสิถอนโตถอนใจให้พ้นจากบ่วงอันนี้ได้เนี่ยล่ะนกที่ติดบ่วงของนายพรานสัตว์ป่าที่ติดกับดักของนายพรานแมงดาที่บินเล่นกับดวงไฟหรือว่าแมงเมาที่บินเข้าหากองไฟมันก็เอาตัวรอดได้ยากโอกาสที่สิรอดตายมีบ่หลายนี่อันนี้มันเป็นจังได๋เก้าโลกผู้ติดอยู่ในบ่วงคือโลกกามิตรหรือโลกกามิตรมันครอบงำไว้มันก็ถอนตัวได้ยากและก็โอกาสที่สิได้อิสระขึ้นก็ย่อมมีบ่หลายมันก็เป็นจังซั่นนี่แหละจึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติจอมสมุทรโซก้อนเพิ่นจึงทรงสี่ให้เห็นความจริงว่าอันว่านี่ละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสียงสิละที่มันเป็นโลกกามิตรที่ไร้กาศมันมีผิดรอบด้านแต่ว่ามันมาในรูปของเหยื่อที่หน้าหักหน้าปรารถนาหน้าเข้าใกล้หน้าสัมผัสเพราะว่าถือปิดบังซ่อนเร้นความไร้กาศความหน้าย่านหน้ากลัวเขาไว้และก็ถือปรุงแต่งมาอย่างดีแล้วจะเลยเห็นไอ้เจ้าโลกหลงผิดเข้าใจผิดผิดอบผิดใจมกมุ่นจันอยู่ตัวหน้าตาปีอย่างสันเด็แท้ที่จริงเจ้าโลกทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเอาวิชาคือความบองหูเท่าบองหูท่านมาปิดบังตามาปิดบังใจไว้จะเลยเห็นไอ้แนมเห็นว่าโลกกามิตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นตาหักมันหนาอภิรมสำราญอย่างสันเด็ก็เลยโถมโตโถมใจควายกว่าแสวงหาเด้เพื่อสิได้ครอบครองเป็นเจ้าของมันก็เลยต้องผจญกับทุกข์ผจญกับความเดือดร้อนอยู่ตลอดก็คือว่าเมื่อยังบ่ได้ยังบ่มีหรือว่ามีแล้วแต่ยังบ่พอก็ดิ้นรนแสวงหาจนกว่าสิได้ได้บัดนี้จนกว่าสิมีได้บัดนี้หรือว่าจนกว่าสิพอเพราะว่าดิ้นรนแสวงหาอยู่จังซี่มันก็เลยต้องผจญกับทุกข์ผจญกับความลำบากเดือดร้อนอยู่ตลอดนี่ล่ะตอนนี้เขาเอ่ยว่ามันมีทุกข์เพราะดิ้นรนหาแก่งสละพอได้มาแล้วมีแล้วก็เกิดความเสียดายแก่งสันนะเกิดความหักความหวงแหนเขาอีกอยากเป็นเจ้าของดนดนนั่นนั่นอยากให้อยู่กับตนดนดนนั่นนั่นอยากเป็นจังสันดนดนนั่นนั่นพออยากให้มันจากไปจะดิ้นร่นขวนขวายป้องกันเป็นการใหญ่ได้หรือเปล่าต้องระแวดระวังไว้ไปไสดนไปไสนานมันจะเป็นห่วงเป็นกังวลแม้ที่สุดย่ำตอนกลางคืนก็นอนหลับบ่เต็มตาได้บัดนี้เกิดทุกข์เกิดมาอีกเนี่ยย่ำนี่เขาเอ่ยว่ามันมีทุกข์เพราะต้องรักษาเมื่อมีสิ่งที่มีสิ่งที่ได้มานั่นเกิดมีอันต้องสูญหายไปมันเปลี่ยนมือไปหรือว่ากลายเป็นอื่นไปอีกจะดิ้นร่นเดือดร้อนอีกเป็นทุกข์เสียใจเนี่ยแหละย่ำนี่เขาเอ่ยว่าทุกข์เพราะว่าพัดพลาดจากของหักของชอบใจเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นแม่นบ่ล่ะจึงว่าโอ้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยล่ะ
เพื่อนสอนไว้เพื่อนเตือนสติเข้าไว้ก็เพื่อว่าให้เข้ามีสตินี่ล่ะให้เข้ามีสติโดยเฉพาะในส่วนที่มันเป็นความพัดพลากจากของหักของชอบใจของพ่อใจทั้งหลายทั้งปวงนี่ล่ะเนาะมันเป็นจังสันตัวโปตัวก้อนเด้มันต้องมีการพลัดพรากมันต้องมีการจากบอกว่าสิจากกันไหวสิจากกันซะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ละบ่มีผู้ใดหลีกหลีนี้ม่อมได้หั่นน่ะแต่ว่ามนุษย์เฒ่ามันก็เป็นทุกข์แม่นบ่ทุกข์เพราะพลัดพรากจากของหักของชอบใจเพิ่นว่าจังซั่นเด้นี่ล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนี่ล่ะถ้าแม่นว่ามันมีความล่มหายตายจากมันมีการพลัดพรากอีหยังมาแยกจากไปแล้วก็โอ้ยทุกข์ละท่มละบ่ว่าผู้ใดก็เป็นจังซั่นญาติโยมพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนเพื่อเตือนใจพวกเฮานี่ให้มีสติมีสติกับทุกเรื่องเรื่องความเป็นเรื่องความตายเรื่องทรัพย์สินสิ่งของอีหยังต่างๆพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้นึกถึงความจริงนึกถึงหลักความจริงของชีวิตแห่งสัตว์ล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่นบอกว่าที่สุดของชีวิตมันก็คือความตายตัวโผล่ตัวก้อนมีความตายล่ออยู่ถ่ายอยู่ข้างหน้าเมื่อมีสตินึกขึ้นได้จังสิก็สิเป็นเหตุให้ลดโลภโมโทสันลงเหตุให้ชีวิตสงบสุขได้ที่สำคัญโลกมันก็สิปล่อยอมเย็นเป็นสุขไปนำแห่งสัตว์เองคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยล่ะเพิ่นสอนเนาะมันก็อยู่ในหลักของการที่ให้เฮามีสติสติถือว่าเป็นองค์ธรรมที่สุดยอดของธรรมทั้งหลายทั้งปวงสติเนี่ยเพิ่นเอิ้นอีกแนวนึงก็คืออัปปมาทะนั่นล่ะอัปปมาทะก็คือความบ่ประมาทความบ่พลั้งเผลอความบ่หลงลืมในทางปฏิบัติสติกับอัปปมาทะก็เป็นธรรมอย่างเดียวกันการปฏิบัติธรรมที่สิให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างแน่นอนและก็ถูกต้องก็คือการมีสติการรักษาสติการควบคุมสติไว้ให้ได้การมีสติก็คือการบ่ปล่อยวางสติคิดไว้เสมอนึกให้ได้ในทุกขณะจิตการควบคุมสติก็คือการเฮ็ดให้สติอยู่กับตัวตลอดเวลาสิเฮ็ดอีหยังก็มีสติกำกับเฮ็ดด้วยความมีสติสิเว้าอีหยังก็มีสติกำกับเว้าด้วยความมีสติสิคิดอีหยังก็มีสติกำกับคิดด้วยความมีสติแต่สัตว์เมื่อควบคุมสติรักษาได้ตลอดเวลาทั้งก่อนเฮ็ดก่อนทำก่อนเว้าก่อนคิดและก็ในขณะที่กำลังเฮ็ดกำลังทำกำลังเว้ากำลังคิดจังซี่ความพลั้งเผลอมันก็สิบ่มีความหลงหน้าลืมหลังก็สิบ่มีสิคิดได้รู้สึกโตอยู่เสมอและเฮ็ดอีหยังมันก็สิบ่ผิดพลาดเว้าอีหยังก็สิบ่ผิดพลาดคืออีหยังมันก็สิบ่ผิดพลาดหรือว่าบางเทื่อมันผิดพลาดมันมีบ้างแต่ว่ามันก็น้อยแต่สัตว์ล่ะญาติโยมสมบูรณ์สกอนเอ้ยเนาะความทุกข์เพราะผัดพลาดจากของรักของชอบใจเพิ่นจึงบอกว่าความทุกข์ความเดือดร้อนทุกช่วงเนี่ยพวกเฮาผู้เป็นชาวโลกมันต้องประสบพบปะกันอยู่ตลอดประสบเรื่อยเข่าบ่อยเข่าบางเทื่อเกิดจนกระทั่งมันเกิดความเคยชินจนเห็นว่ามันเป็นธรรมดามันบ่เป็นความทุกข์อีหยังกับมีคือกันเด้บางเทื่อกับบ่ค่อยเดือดร้อนสิมีอาการหนักกับต่อเมื่อถือความทุกข์เรานี่มันถาโถมเข้ามายังไห้แห้งหรือว่าถือครับเจ้าของยังจังจึงแสดงอาการว่าทุกข์หนักแทบสิเอาตัวบ่รอดที่เป็นจังซี่เพราะว่าเจ้าโลกถืออวิชชาความบ่งูบ่เข้าใจในความจริงถือโมหะความเข้าใจผิดความหลงไหลในโลกกามิตรมันปิดบังสติปัญญาไว้เหตุให้แนมเห็นถูกแจงสี่บ่ได้หรือว่ากลับแนมว่าเห็นเป็นความสุขเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมกามีคือกันเด็กองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นเป็นภูมิพระมหากรุณาที่คุณต่อชาวโลกเพิ่นอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อหรือขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากโลกกามิตรเหยื่อหล่อของโลกเรานี่ล่ะละคำสอนของพระพุทธองค์ล้วนเป็นไปเพื่อความระงับดับทุกข์อันเกิดจากโลกกามิตรทั้งสิ้นส่งเตือนสติเฝ้าโลกไว้นี่ล่ะเพิ่นบอกว่านี่เด้อเพิ่นว่าเด้อสิมั่วรื่นเริงสนุกสนานไปเฮ็ดอีหยัง
เมื่อโลกกสันนิวาสนี่ลุกเป็นไฟอยู่เป็นประจำจังซี่ท่านทั้งหลายถือความมืดครอบคุมอยู่เป็นหยังล่ะจึงบ่แสวงหาแสงสว่างกันน้อเป็นว่านี่อันนี้ก็เป็นข้อความที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25หาแม่นบ่ล่ะญาติโยมและก็มีนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นเว้าเพิ่นเตือนสติไว้คือกันเด้ญาติโยมเพิ่นเตือนสติเพิ่นเตือนใจเพิ่นบอกเพิ่นสอนพวกเข้าให้ได้รู้จักในการที่สิคิดตามว่าซั่นไปคิดตามคิดตามคำสั่งคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้รัฐได้เว้าจังซี่ล่ะยังที่เพิ่นเตือนสติไว้เนาะโกนุหาโสกิมานันโทนิจจังปัจจลิเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสทะนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25เนาะนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นเว้าไว้แม่นเจ้าหัวแฮนหาวมวนซืนแนวใดเด้เนาะแม่นเจ้าอลละซ่อนสิ่งใดจึงได้เฮ้ฮ้องโตของเจ้าไฟหากล้นล่ำใหม่เผากระตนกระโตอยู่ทุกเมื่อความมืดมาห่อห่มกระบองใต้สร้างบ่หาเด้นอเห็นบ่ล่ะญาติโยมแม่นความเพิ่นเด้เนาะแม่นเจ้าหัวแฮนเฮามวนปืนแนวใดเด้นอแม่นเจ้าอลละซ่อนสิ่งใดจึงได้เฮ้ฮ้องโตของเจ้าไฟหากล้นล่ำใหม่เผากระตนกระโตอยู่ทุกเมื่อความมืดมาห่อห่มกระบองใต้สร้างบ่หาเพิ่นว่าจังซั่นเด้จะมัวรื่นเริงสนุกสนานไปใหญ่เมื่อโลกกสันนิวาสนี้ลูกเป็นไปอยู่เนืองนิดอย่างนี้ท่านทั้งหลายถูกถูกความมืดครอบคลุมอยู่ยายไม่แสวงหาแสงสว่างกันแล้วเป็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นเตือนสติเพิ่นสั่งเพิ่นสอนพวกเฮาเฮียนบ่แม่นความเพิ่นเด้หน่อยญาติโยมทุกผู้ทุกคนคือความจริงความจริงมันก็เป็นจังซั่นความจริงมันก็คือความจริงที่เขาว่าความจริงมันเป็นจังซั่นก็คือว่าตั้งที่โลกมนุษย์เฮาเนี่ยมันถือไปคือกิเลสบ่ว่าสิเป็นความหักความหลงในโลกกามิตรความผิดใจหลงไหลในหูเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเผาล้นให้ฮ้อนอยู่เป็นประจำทั้งจังซั่นชาวโลกส่วนใหญ่ก็ยังมวนซืนสนุกสนานลื่นเลิ่งเฮฮากันอยู่โดยบ่ได้หวาดสะดุ้งหรือว่าเกรงไฟอันไหนที่สิมาหอดมาถึงโตบ่ได้ย่านบ่ได้กลัวไฟกิเลสมันสิมาเผาล้นให้ร้อนรุ่มนอนภาวะบางเดือก็กราบแลนเข้าหาเจ้าเหยื่อหล่อของโลกด้วยความเต็มอกเต็มใจบ่แตกต่างอีหยังจ้ะแม่งเมามันบินเข้ากองไฟโดยบ่กำนึงจักหน่อยนิดว่ากำลังบินเข้าหาความตายเพราะเหตุจังซี่ล่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจึงเตือนใจชาวโลกว่าสิมั่วสนุกสนานกันอยู่เอ็ดอีหยังในขณะที่โลกมันเป็นจังซี่เมื่อถือความมืดคืออวิชชาโมหะมันบังตาบังใจอยู่ก็ควรเฝ้าแสวงหาแสงสว่างคือปัญญาไว้เพื่อสิได้ทรงทางดำเนินชีวิตของตนเพื่อให้ตนได้แน่มเย็นตั้งเอาตัวรอดให้ปลอดจากทุกข์ไฟทั้งหลายทั้งปวงให้มีอิสระมีความเป็นไทยแก่โตปัญญาที่ควรแสวงหากันก็คือปัญญาเห็นชอบหรือว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องมันตรงแนวแห่งธรรมพระพุทธเจ้าเป็นยังเดตรัสต่อไปอีกว่าโลกามิตรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสัมมาล้มเนี่ยซึ่งมันเป็นบ่วงแห่งม่านเป็นเหยื่อที่ม่านปรุงแต่งขึ้นเพื่อล่วงเจ้าโลกให้ลุ่มหลงเหล่านี้บกคนสามารถสิลดอ่อนหรือบ่จะตกเป็นเหยื่อได้ก็ย้อนความบ่ประมาทขาดสติด้วยการคล้องสติไว้ตลอดเวลาด้วยการสำรวมระวังจิตใจของตนบ่ให้ลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยล่ะเฮ็ดให้มันผู้เฒ่าท่านคนล่วงของม่านเย็นบ่ล่ะญาติโยมผู้เฒ่าผู้ท่านเด้เนาะต้องผู้เฒ่าผู้ท่านมันผู้เฒ่าเอาไว้กันผู้ท่านก็เอาไว้แก้ไขผู้ใดสิสำรวมจิตที่คิดได้ไกลเที่ยวไปตามลำพังบ่มีรูปร่างมีธรรมคือกายเป็นที่อาศัยไว้ได้ผู้นั้นจะสิพ้นจากเครื่องผูกของม่านได้จังซั่นน่ะนี่ล่ะคนเฒ่าสุผู้สุคนเมื่อเกิดมาในโลกนี้มันก็จำต้องอยู่กับเจ้าโลกนำกัน
จำเป็นอยู่เองที่ต้องประสบพบพ่อเห็นหูเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกระทำมารมอันเป็นโลกามิตรยังหลีกเลี่ยงบ่ได้การที่สิไปห้ามหูเสียงกลิ่นรสเป็นต้นบ่ให้มากระทบถูกต้องตนหรือว่าห้ามตนบ่ให้ไปสัมผัสรับรู้หูเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่านั่นบ่แม่นเป็นวิสัยและก็บ่แม่นวิถีทางที่ถูกต้องในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแนวทางที่ถูกต้องก็คือว่าคนเฮาเนี่ยต้องป้องกันที่ตนเองสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นที่ตนเองก็คือว่าต้องฝึกทำสติให้มั่นคงบ่หวั่นไหวง่ายใส่สติที่มั่นคงนั่นคอยระวังคิดบ่ให้ลุ่มหลงมัวเมายินดียินอายในเมื่อตาได้เห็นหูหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องสัมผัสใจได้รับรู้อารมณ์และก็คอยควบคุมจิตให้เกิดความรู้สึกเป็นกลางเป็นธรรมดาหรือว่ารู้สึกเฉยๆไว้ก็คือได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสก็สักแต่ว่าได้ลิ้มรสได้สัมผัสก็สักแต่ว่าได้สัมผัสได้รับรู้อารมณ์ก็สักว่าแต่ได้รับรู้บ่นำสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้สัมผัสและได้รับรู้เหล่านั้นมาเก็บค้างไว้ในใจและก็นึกคิดปรุงแต่งว่าเป็นของสวยงามน่าฮักน่าฟังน่าเข้าใกล้เป็นต้นร่วมไปถึงบ่ยึดถือผูกพันว่านั่นเป็นเฮานั่นเป็นของเฮานั่นสิต้องอยู่กับเฮาหรือว่าเฮาสิต้องอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปจังซั่นล่ะเมื่อมีจิตมีใจที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งโดยมีสติเป็นโตกำกับไว้จังซี่ข้าศึกคือโลกกามิตรมันก็เข้าตีเข้ายึดจิตไว้บ่ได้จิตมันก็สิปลอดจากอันตรายโลกามิตรหรือว่าบ่วงแห่งมั่นซึ่งเป็นเหยื่อล่วงโลกก็บ่อาจแสดงผิดไปอีหยังออกมาได้เด้เนาะเห็นบ่ล่ะญาติโยมมนุษย์เฮามันก็ตกอยู่ในภาวะจังซี่กันสุปุสุคนจึงว่าเมื่อเฮาประสบพบพ่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เฮาได้ตั้งจิตตั้งใจบ่ว่าไผก็ตามญาติโยมเอ้ยบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตเนาะมันต้องประสบพบพ่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัจธรรมของชีวิตจังซี่ล่ะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตเนี่ยล่ะบ่ว่าเขาบ่ว่าเฮามันเป็นน้ำกันเมื่อแต่สุปุสุขันอยู่ที่ความที่เฮามีสติเนี่ยล่ะเฮ็ดจังใดเฮาสิมีสติเฮาสิตั้งสติจังไว้ได้เด้คือบ่ลืมบ่หลงจังซั่นนะบ่พลั้งบ่เผลอจังซั่นเด้ความมีสตินี่ล่ะเพิ่นสอนนี่มีสติพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนอัปปมาทธรรมบ่ประมาทบ่ประมาทก็คือให้เฮามีสติจังซั่นล่ะเนาะจนกระทั่งนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นว่าในทางปฏิบัติสติกับอัปปมาทะนี่มันเป็นธรรมอันเดียวกันมันเป็นโตเดียวกันมีสติก็คือบ่ประมาทล่ะอัปปมาทะแม่นบ่มีสติจังซั่นล่ะถ้าเอาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเอาเฮ็ดจังซั่นน่ะจอมสุภโสพันมันก็ได้ผลการมีสติการรักษาสติการควบคุมสติให้มันได้การมีสติก็คือการบ่ปล่อยวางสติจังซั่นเด้นึกไว้โดยเสมอล่ะนึกให้มันได้ทุกขณะจิตการควบคุมสติก็คือการเฮ็ดให้สติอยู่กับตัวตลอดเวลาสิเฮ็ดอีหยังก็มีสติกำกับเฮ็ดด้วยความมีสติแม่นบ่สิเว้าอีหยังก็มีสติกำกับเว้าด้วยความมีสติสิเกิดอีหยังก็มีสติกำกับเกิดด้วยความมีสตินี่ล่ะเมื่อควบคุมสติอักษาได้ตลอดเวลาทั้งก่อนเหตุก่อนทำก่อนเว้าก่อนเกิดหรือว่าในขณะที่กำลังเหตุกำลังทำกำลังเว้ากำลังเกิดความปลั่งเผลอมันเกิดสิบ่มีความหลงหน่าลืมหลังมันเกิดสิบ่มีสินึกได้หูซึกโตอยู่เสมอและก็เหตุอีหยังก็สิบ่ผิดพลาดเว้าอีหยังก็สิบ่ผิดพลาดคืออีหยังมันก็สิบ่ผิดพลาดจังซั่นล่ะย้อนเฮาบ่ประมาทญาติโยมสุภโสคนเฮาบ่ประมาทคืออย่างที่เอาแบบเด็ดขาดเลยเพิ่นก็บอกว่านี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาเนี่ยถูกลมหายใจเด้เพิ่นว่าถูกลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้นึกถึงความตายอยู่โดยสม่ำเสมอเนี่ยลมหันใจเข้าลมหันใจออกทุกลมหายใจนะญาติโยมนั่นล่ะเฮาบ่ประมาทผู้ที่บ่เคยนึกถึงความตาย
มั่วประมาทอยู่วัดโตสิยังบ่ตายง่ายๆก็สิไปมั่วหลงผิดที่ล่ะไปเพลินอยู่กับความสนุกสนานในการไปชีวิตไปหลงผิดอยู่กับการหาลาภหาเกียรติยศอยู่ล่ำไปมันก็เลยเป็นเหตุบ่หูจักอิ่มบ่หูจักเต็มเพิ่นจึงบอกว่าอูโนโลโกนี่ล่ะญาติโยมมันคล่องอยู่เป็นนิดนี่ล่ะคือจังกับมหาสมุทรที่บ่อิ่มน้ำคือจังกับไฟบ่อิ่มเสื้อจังได๋ก็จังซั่นผู้นั้นถ้าเป็นจังซั่นก็ตกเป็นทาสของความทะยานอยากยิ่งๆขึ้นไปจนหาที่สุดบ่ได้ชีวิตเนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้การแข่งขันจริงดีจริงเด่นกันและกันเพราะว่าบ่เคยนึกถึงเรื่องความตายบ่เคยนึกว่าบ่สาบ่โดนบ่นั่นตนก็สิต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปบ่มีสมบัติอีหยังติดตามตนไปได้เลยจึงเฮ็ดให้บ่ฮู้จักอิ่มบ่ฮู้จักพอเพราะบ่อิ่มบ่พอมันก็เลยดิ้นรนแสวงหาเพราะต้องดิ้นรนหาอยู่เสมอจึงวิตกทุกข์อ่อนอยู่เป็นประจำเมื่อยังบ่ได้ตามที่คิดก็ดิ้นรนหลายขึ้นได้มาแล้วก็ดิ้นรนให้มันได้หลายยิ่งขึ้นกระแสแห่งความต้องการก็ยิ่งไหลท่วมทับจิตใจหลายขึ้นหรือว่าเมื่อได้มาแล้วก็ยังต้องดิ้นรนในการรักษาสิ่งที่ได้มานั่นบ่ให้หลุดไปจากตนจะซื้อว่าต้องดิ้นรนทุกข์ห่อนอยู่ตลอดเวลาจังซั่นล่ะเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้อเนาะเรื่องของชีวิตของเฮานี่จึงว่าแม่นความที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เด้อเนาะโกนุหาโสกิมานันโทนี่ล่ะแม่นความเพิ่นเด้แม่นเจ้าหัวแห่นเฮามวนตื่นแนวใดเด้เนาะแม่นเจ้าอลาก้อนสิ่งใดจึงได้เฮ่ห้องๆโตของเจ้าไฟหักล้นล่ามใหม่เผากระสนกระโตทุกเมื่อความมืดมาห่อห่มกระบองไต่ตังบ่หาเห็นบ่ล่ะแม่นเด้หั่นเนาะญาติย่อมสุปู่โซก้อนเนาะความมืดมาห่อห่มกระบองไต่ตังบ่หาบ่หาแล้วเป็นจังได๋ล่ะประมาทนี่แล้วก็เลยบ่แสวงหาโกนุหาโสกิมานันโตนิพพังปัจจลิเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปะที่ฝังนักเวสถะเปิ่นว่าจังซั่นเด้แม่นเจ้าหัวแห่นหาวมวนตื่นแนวใดเด้น้อแม่นเจ้าอลาซ่อนสิ่งใดจึงได้เฮ่ฮ้อโตของเจ้าไฟหักล้นล่ำใหม่เผากระตนกระโตอยู่ทุกเมื่อความมืดมาห่อห่มกระบองไต่ตังบ่หาเด้น้อดาเปียนบ่ล่ะอันนี้ก็เป็นลาทำนำไปทบทวนปีนิดปีเคราะห์ปีจรณาอยู่โดยสม่ำเสมอเฮาก็สิเห็นความจริงเข้าใจความเป็นจริงเนาะเมื่อนี่วันศุกร์สุดสัปดาห์นี้เนี่ยหลายผู้หลายคนก็เข้ามาทักทายเนาะอ่านตัวถึงบังบ่ตัวถึงบังก็ต้องขออภัยเด้อนี่ล่ะคือบางเทื่อก็ทักทายกันญาติโยมเป็นสีสันคือกันในการที่มีผู้ฟังแล้วเพิ่นก็เข้ามาทักทายจังซั่นนะทักทายทาง Facebook ของทั้งสวท.อำนาจเจริญสวท.มุกดาหารเนาะเมื่อนี้ทั้งอำนาจเจริญนี่55หน่วยตาทั้งมุกดาหาร70หน่วยตาเนาะเอาอนุโมทนาคุณแมววิพังก้องเนาะคุณกองค้ำบีอินทพูท่อนคุณเป็นศรีจินดาโคตรพงคุณกนกพรคำบางเพิ่นก็ต่อมาทักทายทักทายมาได้ตลอดญาติโยมสมุทรสาครเนาะบรรยากาศของชีวิตโอ้ยฝนตกดีแต่ๆเด้เมื่อคืนนี่ก็ฝนตกตลอดเลยฝนตกตลอดประมาณจักทุ่มกว่า2ทุ่มดึกมากก็ตกอีกว่าซั่นไปฝนช่วงนี้บ่แม่นฝนฟ้ากะห้องเด้บ่แม่นฝนสั่งฟ้าบ่นี่เนาะมันคือๆ อยู่เด้เนาะบางหม่องก็แล้งบางหม่องก็ท่วมทั้งภาคเหนือเพิ่นท่วมบ้านเฮานี่บางหม่องก็แล้งเนาะจึงว่าท่านเจ้าคุณก็นั่งรถไปเบิ่งน้ำน้ำก็ขึ้นเด้แม่น้ำมุ่นก็ขึ้นมาอยู่แต่ว่าเบิ่งแล้วบ่เป็นตะท่วมปานใดดอกถ้าบ่มีพายุบ่มีอุบัติเหตุอีหยังอีหลีเนี่ยคือสิบ่ท่วมเนาะคือสิบ่ท่วมคุณแสงจอกนาคเนาะคุณแสงจอกนาคเข้ามาทักทายเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนี่ยบรรยากาศครอบครัวแฟนที่ธรรมะเอามันเป็นบรรยากาศอบอุ่นธรรมะก็เป็นมลกโปกเพกไปจังซี่ล่ะเนาะธรรมะก็มลกโปกเพกไปเดี๋ยวงานข่าวบุญเนี่ยเพิ่นวัดมงคลในตำบลเหล่าเสือโกกอำเภอเหล่าเสือโกกเพิ่นจัดงานบุญสังฆทานวัดมงคลในเหล่าเสือโกกเนี่ยอำเภอเหล่าเสือโกกเพิ่นเอาบุญสังฆทาน
มื่อวันที่29ตอนนี้มื่อวันที่29วันที่29เนาะวัดมงคลในเนี่ยวัดมงคลในหมู่2หมู่4หมู่6หมู่9เนี่ยถ้ายกได้ยีกาเพิ่นเอาเพิ่นจัดงานเนาะวันอาทิตย์ตัวละวันที่29นี่วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เนาะสำหรับบ้านดุมใหญ่บ้านนี้บ้านดุมใหญ่วัดมงคลในเราเสือโปกวันที่29กันยายนเนาะวันที่29กันยายนวันที่ตอนใดนี่วันที่วันที่1ตุลาคมวัดดุมใหญ่วัดดุมใหญ่เดี๋ยวข่าวบุญให้เพิ่นนิดนึงเนาะข่าวบุญให้เพิ่นนิดนึงบ้านดุมใหญ่นี่ก็ท่านพระครูกันตะวรรณคุณนะเจ้าวาดวัดดุมใหญ่เจ้าคณะตำบลเพิ่นจัดงานคือกันโอ้นี่เพิ่นจัดงานโอ้งานทําบุญฉลองสัญญาบัตรปัดยศเจ้าคณะตำบลตาตั้งพระอุปัชฌาย์บุญประเพณีเขาตอกก้อมได้นี่เพิ่นนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปสันเพนแล้วก็กล่าวสัมโมในมื้อวันที่1เนาะอันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านดุมใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่5นางวิไลเสวาภพเนาะย่อมวิไลเสวาภพแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่6เพิ่นนายจำปาพันธุมาเนาะเพิ่นข่าวมาเอาสาธุอนุโมทนาบุญเข้าตอกบุญประเภทนี้วัดดุมใหญ่เพิ่นเป็นบุญสุดยอดหรอกเนาะเป็นบุญสุดยอดว่าซั่นไปจึงว่ามื้อนึงเพิ่นพากันมาย่อมบ่ไล่ก่อนมั่งเนาะเพิ่นพากันมาเราทำบุญในมือนั่นเพิ่นป้ามาเลี้ยงเพ่นเนาะเอาอนุโมทนาวัดโน่นวัดธนารามเดี๋ยววันที่3ตัววันที่3เนาะวันที่3วัดโน่นวัดธนารามวันที่3ตุลาคมเนาะโอ้สิฮอดเดือนตุลาคมไว้หลีเด้อน้อยญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนาะนี่ล่ะมันไว้จังซี่เนาะและถ้าช่วงเดือนกันยานี่ถือว่าเป็นเดือนที่ภูมิอายุ60ปีครบบริบูรณ์เพิ่นก็จะเกษียณได้เมื่อวานนี่ท่านร้องผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทรงหลักวรไพร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นก็เกษียณอายุราชการเนาะเพิ่นก็เกษียณอายุราชการท่านร้องทรงหลักวรไพเพิ่นก็มาล่าเนาะมากับครอบครัวเพิ่นมาตอนมารับตําแหน่งเพิ่นก็มากราบมาไหวเพราะตอนเพิ่นเกษียณอายุราชการก็เอ้าดีเพิ่นก็มามากราบหลวงพ่อพระแก้วโกเม่นมากราบมาไหวก็เป็นบรรยากาศที่ดีหน่อยญาติโยมทุกผู้ทุกคนเป็นบรรยากาศดีเอาอนุโมทนาก็นั่งสนทนานั่งคุยกันแต่ธรรมดาว่าซั่นมันก็หัวโขนนี่ล่ะหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูเนี่ยใช่ผู้ยักลิงสิงล้วงอย่างสัตว์ใดมันเป็นอย่างสัตว์เด้เนาะชีวิตของคนของมนุษย์เฮามันจะไปตามกาลตามเวลาเนาะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่บ่ประมาทคือว่างั่นแหละเนาะสร้างโตสร้างชีวิตสร้างคุณงามความดีแก่นสันล่ะสร้างไว้อยู่โดยสม่ำเสมอคุณงามความดีที่เฮาสร้างไว้มันสิเป็นสิ่งที่ติดตามโตตนของเฮาไปตลอดการตลอดเวลาเด้เนาะสุเนาะเอ้ามาถึงช่วงนิทานนิทานบ้างเนาะฟังนิทานไปเรื่อยๆจะดีคือกันเด้แหละเนี่ยย่อมสมบูรณ์สุขันเนาะฟังนิทานฟังนิทานผู้ใดอยากฟังนิทานก็เข้ามาว่าจะไปสิเล่านิทานสู่ฟังสิเล่านิทานสู่ฟังทักทายกันเข้ามาได้ตลอดเนาะตอนนี้หน่วยตาก็ยังหนาแน่นอยู่ได้นี่เพิ่นยังติดตามอบอุ่นหนาแน่นโอ้ยเนาะรอฟังนิทานเนาะรอฟังนิทานเอ้ยต้องขอบคุณสถานีคุณน้องคลั่นสุวรรณไตรก็เข้ามากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอนุโมทนาสาธุคุณจิรวรรณสมควรกราบสาธุมานำอนุโมทนาญาคู่อ้วนฝนตกแห้งอยู่อ๋อแม่นอยู่เมืองอุบลก็ตกแห้งฝนตกแห้งเติบว่าสั่นไปแต่ว่าตกตำหนิตกเฉพาะอยู่ในพวกเฮานี่คือสิบ่เป็นตะท่วมดอกบ่เป็นตะท่วมแต่มันตกตั้งเหนือตั้งปู่แล้วตั้งใดมันตัวตั้งลอยเอ็ดตั้งยะโสตั้งปุ่นนะถ้าตกแห้งๆมากจังซั่นน่ะคืออยู่นักอยู่แหละพระชู่จอดว่าฝนตกว่าลิ้นอ๋อคือกันว่าลิ้นครับ
อุบลแสดงว่าตกคือกันคุณเลื่อนมาอยู่ล่าคุณสำราญสังขวันเนาะคุณน้องกล้านเข้ามาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเอ้าสิเว้านิทานสู่ฟังก่อนสิฟังนิทานลูกหลานต้องอาขยันหลวงพ่อว่าจังได๋ก็ยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบุญเฮามีสิยอดสูงเพียงฟ้าไปไพ่หน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไปปูควมโอ้ตื่นเงินเบี้ยบ่แก่นทองชื่อเอาจำเอาเด้อลูกหลานเป็นคนหูผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนหูผู้ดีของครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติดีเนาะคุณเพ่นพาดเอ็มหานคุณราตรีศรีสุทธาแกเข้ามากับสาธุเนาะเรื่องนี้ก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นประทับอยู่กรุงสาวัตถีได้ปรารภอาชีวกชื่อว่าปาติกะนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่ามีแม่ยิ่งแม่เฮือนผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีเล่าปฏิบัติอาชีวกชื่อปาติกะตั้งไว้ในฐานะคือจังกับเป็นลูกพวกมนุษย์ในเฮือนใกล้เคียงของนั่งฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วก็มาพรรณนาพระพุทธคุณโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าแม่พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่น่าอัศจรรย์แท้เนาะอุ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่โอ้ยจังแม่นเป็นตาอ่อนซ่อนอัศจรรย์อัศจรรย์ว่าจังไปจะพากันมาปรณนาคุณบาดนี้แม่ยิ่งแม่เฮือนผู้นั้นพ่อฟังถ้อยคำสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความประสงค์สิไปสู่วัดและก็ได้ฟังเทศฟังธรรมบักก็เลยเล่าความนั้นแก่อาชีวกและก็เว้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าดิฉันนี่สิไปสำนักของพระพุทธเจ้าเด้อว่าแต่อาชีวกพ่อได้ฟังก็ห้ามบอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยและก็ห้ามนั่งผู้แม้ว่าสิอ่อนว่อนอยู่เตือนแล้วเตือนเล่าอ่อนว่อนแล้วอ่อนว่อนอีกบ่อย่าไปอย่าไปว่าอาชีวกนักบวชผู้นั้นก็ห้ามห้ามว่าอย่าไปอย่าไปว่าแม่ยิ่งเจ้าเงื่อนนั่นก็เลยคิดว่าพระผู้เป็นเจ้านี่บ่ให้เฮาไปวัดเพื่อฟังธรรมเฮานี่สินิมนต์พระศาสดาเพิ่นมาแล้วก็ฟังธรรมอยู่หม่องนี้ละว่าซั่นพ่อจังสี่ในเวลาย่ำมือแรกก็เลยเอิ้นลูกชายมาและก็ส่งไปด้วยถ้อยคำว่าลูกเอ้ยเจ้าจงไปเด้อจงนิมนต์พระศาสดามาเพื่อเสวยภัตตาหารมืออื่นเด้อลูกชายบัดนี้เมื่อสิไปก็ไปหม่องอยู่ของอาชีวกซะก่อนไปไหวอาชีวกและก็นั่งเทื่อนั้นอาชีวกก็ถามเขาว่าโตสิไปไสเหรอเอ้ยโตสิไปไสลูกชายของนั่งผู้เป็นแม่ยิ่งแม่เฮือนผู้นั้นก็บอกว่าโอ้ยข้าหน่อยสิไปนิมนต์พระศาสดาตามคำสั่งของแม่ว่าซั่นอาชีวกพ่อได้ยินห้ามเลยบอกอย่าดิอย่าไปสำนักของพระองค์เลยอย่าไปว่าซั่นลูกชายของนั่งผู้นั้นก็บอกว่าบ่ได้พระผู้เป็นเจ้าบ่ได้ข้าหน่อยสิไปข้าหน่อยสิไปแม่สั่งแล้วนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดตามที่อีแม่สั่งว่าอาชีวกก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าเข้าทั้งสองคนสิกินเครื่องสักการะที่คุณแม่ของเจ้าเฮ็ดถวายพระศาสนานั้นอย่าไปเลยว่าท่านไปลูกชายของนั่งแม่เฮือนผู้นั้นก็เลยบอกบ่ได้พ่อผู้เป็นเจ้าแม่เพิ่นให้ขน่อยแน่นอนแล้วโอ้ยบ่ได้แม่เพิ่นสิให้ว่าท่านบ่ได้ว่าท่านอาชีวกพ่อห้ามจังได้บอกว่าบ่ให้ไปก็ห้ามบ่ได้ล่ะบัดนี้ก็เลยว่าบอกว่าเอาถ้าจังซั่นก็ไปซะว่าซั่นบัดนี้ถ้าแม่นว่าไปแล้วนี่ให้นิมนต์เด้อแต่ว่าอย่าบอกว่าพระองค์เพิ่งเสด็จไปเงื่อนของพวกข้าพระองค์ในที่ปุ่นถนนซื้อปุ่นเด้อหรือว่าโดยหนทางซื้อปุ่นเด้อบ่ต้องบอกให้ไปนิมนต์เพิ่นสิซื้อบ่ต้องบอกว่าไปหม่องใดเฮือนอยู่หม่องใดหลังใดอย่าบอกเด้อว่าซั่นให้บอกว่ามานิมนต์พี่ซื้อว่าซั่น
เฮ็ดเป็นคือจังกับยืนอยู่ในที่ใกล้ๆคือจังกับสิไปโดยหนทางอื่นแล้วก็หนีมาเด้อว่าซั่นอาชีวกก็เลยบอกลูกชายของแม่ยิ่งเจ้าเงินผู้นั้นเป็นอย่างไรล่ะก็ชายผู้นั้นฟังถ้อยคำของอาชีวกจังสั่นแล้วก็ไปสำนักของพระบรมศาสดานิมนต์แล้วก็ทำกิจทุกสิ่งโดยทำนองที่อาชีวกเว้านั่นล่ะแล้วก็ไปสำนักของอาชีวกนั้นก็ถูกอาชีวกถามบอกว่าเจ้าเฮ็ดจังไดก็ตอบบอกว่าที่ท่านบอกตั้งเบิดนี่ข้าหน่อยเฮ็ดแล้วทำแล้วเด้เฮ็ดตามที่ท่านบอกถูกอย่างเลยอาชีวกก็ได้ฟังก็บอกว่าโตนี่เฮ็ดดีแล้วโตทำดีแล้วเข้าทั้งสองคนนี่สิกินเครื่องสักการะที่คุณแม่ของเต้อเนี่ยเฮ็ดไว้เพื่อพระศาสดานั้นพ่อจังสี่แล้วในวันรุ่งขึ้นอาชีวกก็ได้ไปสู่เงื่อนนั้นตั้งแต่ดึกตั้งแต่เช้าพวกคนในบ้านผ้าอาชีวกนั้นไปนั่งที่ห้องข้างหลังพวกมนุษย์คุ้นเคยกระฉาบผ้าเงื่อนนั่นด้วยข้อไม้สดโปรยดอกไม้ซึ่งมีเข่าตอกเป็นจีหาลงและก็ปูลาดอาสนะอันควรแก้คายังหลวงหลายเพื่อประโยชน์แก่การประทับนั่งของพระบรมศาสดาจริงอยู่พวกมนุษย์ที่บ่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมบ่ฮู้จักการปูลาดอาสนะว่าสิปูจังไดสิเฮ็ดสิทำจังไดจังซั่นน่ะอันหนึ่งคือวาจิตอันเนื่องด้วยผู้แสดงธรรมย่อมบ่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย้อนว่าหนทางทั้งหมดแจ่มแจ้งแก่พระพุทธเจ้าเรานั่นแล้วว่านี่ทางนี่ไปนรกอันนี่ไปกำเนิดเดรัจฉานนี่ไปเปรตวิสัยนี่ไปมนุษย์โลกนี่ไปเทวโลกนี่ไปอมตะมหานิพพานในมือที่ทรงยั่งมื่นแห่งโลกธาตุให้วันไหวและก็บรรลุสัมโพธิที่ค้นเงาของต้นโพนั่นล่ะจึงบ่มีคำที่ควรกล่าวในหนทางแห่งสถานที่ต่างๆมีคำนิคมเป็นต้นเลยเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาเพิ่นจึงถือบาตรและกะจีวรแล้วจึงเสด็จไปสู่ประตูเงื่อนของมหาอุบาสิกาตั้งแต่ดึกแต่เช้านั่งอุบาสิกาแม่ยิ่งแม่เงื่อนออกมาจากเงื่อนถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยเบญจางคปดิษฐ์และก็อัญเชิญให้เสด็จเข้าไปในเฮือนให้ประทับนั่งเหนืออาสนะและก็ถวายสักสีโนตกอังคาดด้วยคาสนิยะและโภสนิยะอันประณีตอุบาสิกาประสงค์ที่ให้พระศาสดาผู้ทรงทำปัจจกิจเสร็จแล้วทรงกระทำอนุโมทนาจึงรับบาตรแล้วพระบรมศาสดาเพิ่นก็ทรงเริ่มทำมกถาสำหรับอนุโมทนาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะมวลอุบาสิกาฟังธรรมพร้อมกับไอสาธุการว่าโอ้ยสาธุได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศสู่ฟังสาธุสาธุอาชีวกนั่งอยู่ที่ห้องข้างหลังนั่นล่ะได้ยินเสียงนั่งไอสาธุการแล้วฟังธรรมอยู่ก็บ่อาจสิอดร่นต้นอยู่ได้ก็เลยออกไปด้วยความคิดว่าบัดนี้ละบัดนี้ละนั่งบ่เป็นของเฮาละพ่อจังสี่แล้วกันดาอุบาสิกาและกับพระศาสดาโดยประการต่างๆบอกว่านั่งกันและกินนี่โตจงชิบหายโตจงสักการะนี่จงทำสักการะอันนี้แกสมณะนั่นเด้อว่าสันโตจงชิบหายว่าสันดาดาเลยปล่อยเลยว่าสันพอปล่อยจังสันแล้วกันนี้ไปอุบาสิกาพ่อเห็นอาชีวกเฮ็ดจังสั่นก็เกิดความละอายย้อนว่าถ้อยคำของอาชีวกนั้นบ่อาจสิทรงจิตซึ่งถึงความฟุ้งซ่านไปตามกระแสของพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าได้ลำดับนั้นพระบรมศาสดาเพ้อเป็นหูอัตญาใสของนางก็เลยตรัสบอกว่าอุบาสิกาอุบาสิกาเธอบ่เอาเพ้อบ่อาจทำจิตให้ไปตามแนวเทศนาได้บ่เธอเป็นจังสันบ่อุบาสิกาบอกว่าอุบาสิกาก็กราบทูลว่าพระเจ้าค่ะเพราะว่าถ้อยคำของอาชีวกนี่จิตของข้าพระองค์เข้าถึงความฟุ้งซ่านแล้วคำด่าคำปล่อยคำจมคำด่าโอ้ยจังแม่นคำด่าคำปล่อยเปิ้นจังแม่นเปิ้นด่าแห้งว่านั่งกันและกินนี่โตจงชิบหายโตจงซัก
กาละสมณะนั่นโอ้ยมันอยู่ในหมกหัวใจของขน่อยตอนนี้ขน่อยฟุ้งซ่านใจบ่อ่านสิไปตามพระธรรมเทศนาพระองค์ได้แล้วขน่อยมันพระบรมศาสดาพ่อได้ทรงทราบจังสั่นก็เลยตรัสบอกว่าอุบาสิกาบ่ควรระลึกถึงถ้อยคำที่ชนผู้บ่เสมอภาคกันเห็นปานนี้เก่าการบ่คำนึงถึงถ้อยคำเห็นปานนี้แล้วและก็ตรวจเบิ่งจิตจีเก็ดแล้วและก็ยังบ่ได้ทำของตนตอนนั้นมันจึงสิควรพ่อเจงสี่แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสพระบาลีที่สำคัญบอกว่าบกควรบอดควรทำคำใส่แยงผลของคนเราอื่นไว้ในใจบอกควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังบอดได้ทำของคนเราอื่นพึ่งพิจารณากิจที่ทำแล้วและก็ยังบอดได้ทำของตนพอนั้นอย่าไปหัวซ่าบอต้องไปหัวซ่าคำเบาของผู้อื่นดอกเบิ่งเจ้าของนั่นล่ะให้มันดีนั่นล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าบอกควรทำคำใส่แยงผลคือคำหยาบคำที่มันตัดเสียซึ่งความอักของคนเราอื่นไว้ในใจนี่ล่ะคำด่าคำปล่อยที่เขาด่าเขาปล่อยนั่นเนี่ยบอกเอามาไว้ในใจว่าสัตว์อย่าไปหัวซ่าอย่าไปหัวซ่าว่าสัตว์บอกควรแนมเบิ่งกรรมที่เฮ็ดแล้วและยังบ่ได้ทำของคนเราอื่นว่านี่ล่ะอุบาสกปูนบ่มีศรัทธาบ่เหลื่อมใสแม้วัตถุมีปิกษาสักปีนึงเป็นต้นในเงื่อนเขาก็บ่หายสลากปัดเป็นต้นเขาก็บ่หายการไหนปัจจัยมีจีวรเป็นต้นบ่มีแก่อุบาสกนั้นอุบาสิกาปุ่นก็คือการบ่มีศรัทธาบ่เหลื่อมใสปิกษาสักปีนึงเป็นต้นในเงื่อนนั่งก็บ่หายสลากปัดเป็นต้นก็บ่หายการไหนปัจจัยมีจีวรเป็นต้นก็บ่มีแก่อุบาสิกานั้นภิกษุปุ่นก็คือการบ่มีศรัทธาบ่เหลื่อมใสตั้งบ่ทำอุปสัยวัดบ่ทำอาจริยวัดบ่ทำอาคันตุกวัดบ่ทำวัดเพื่อภิกษุผู้เตรียมจะไปบ่ทำวัดที่ลานพระเจดีย์บ่ทำวัดในโรงอุโบสถบ่ทำวัดที่หอสันบ่ทำวัดมีวัดในเงื่อนไปเป็นอาทิตั้งตูดงอีหยังอีหยังก็บ่มีแก่เธอแม้เหตุสักว่าความอุตสาหะเพื่อความเป็นภูมิภาวนาเป็นที่มายินดีก็บ่มีนี่ล่ะอย่าไปขึ้นนี่ล่ะอย่าไปขึ้นบ่ควรแนมเบิ่งกรรมที่เฮ็ดแล้วและยังบ่ได้ทำของคนเราอื่นอย่าไปหัวซ่าอย่าไปหัวซ่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าบ่หัวซ่าคุณละบุตรนี่ล่ะให้พิจารณาจังซี่เพิ่นว่าเมื่อระลึกถึงโอวาทจังซี่ก็ให้พิจารณาถึงคำสอนจังซี่ว่าบรรพจิตพึ่งพิจารณาเป็นประจำว่าวันขึ้นล่วงไปล่วงไปเฮาเฮ็ดเอาตามที่หยังอยู่และก็พึ่งดูแนมดุบแนมเบิ่งจิตที่เฮ็ดที่ตั้มแล้วและยังบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ตั้มของตนว่าเฮานี่บ่อาจสิยกตนขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเฮ็ดให้เกษมจากโยคะบ่เป็นสิน่ะบ่ต้องไปหัวซ่าเด้อคำเว้าคำจาของผู้อื่นเบิ่งเจ้าของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าให้เบิ่งเจ้าของพิจารณาเจ้าของบุคคลไม่ควรทำคำแสยงขนของคนเราอื่นไว้ในใจไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเราอื่นเพิ่งพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเต่านานนะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังกตากตังนี่ล่ะเพิ่นบอกแจ้งสัตว์ญาติย่อมสุภุสุขนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกจังซี่ล่ะนำมาเว้ามาว่าสู่กันและกันฟังเพื่อยินตรองพินิจพิจารณาคำของคนเราอื่นเฮาอย่าไปหัวซ่าให้พิจารณาเบิ่งเจ้าของนั่นล่ะญาติโยมพิจารณายินตองกะตนกะโตเจ้าของพิจารณาเบิ่งนี่ล่ะว่านี่ล่ะเฮาเป็นจังไดเฮาได้เฮ็ดได้ทำหรือยังเนี่ยสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เฮาเฮ็ดเฮาทำแม่นบ่ล่ะญาติโยมให้เฮาประพฤติปฏิบัติเจตละโอ้ถ้าแม่นเฮ็ดคือจังครับพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าไว้นี่แม่นความเพิ่นได้ญาติโยมเนาะเพิ่นจึงบอกไว้นักปราชญ์บัณฑิตแต่โบราณเพิ่นจึงกล่าวไว้อย่าได้พากันหล่มลงไปทางอื่นเพิ่นว่าจงให้เบ็ดซื้อไว้ใจตั้งต่อศีลอย่าได้ยินดีด้วยดอมคนผู้สาโหดบอนมีโทษอย่าได้ต้องมองไห้เข้าใส่กิ้งอันว่าตนติดเหนืออุตตกังให้ล่างอาบเสียเนอท่านว่าบาปแลนต้องของหลังอับแม่นศีลแต่แล้วเห็นบ่ล่ะญาติโยม
ถ้าแม่นเฮาเห็นเอาทําแล้วมีบุญบุญมันมีมันก็มาหาเฮาเองคันว่าบุญมีแล้วบ่ออนไหลเวินไปไกลฟาดที่ไส้ข้างหลังหากมีปลาดอกมาตอดอาหารเต็มผ้าเข่ามีอันใดให้เจ้าเบิ่งเอาแม่อย่าได้กินแต่สิ้นปลานั่นให้ลําแยงนะเฮ็ดบ่ล่ะญาติโยมอย่าได้พากันหล่มลงทางไปอื่นจงให้เบ็ดซื้อไว้ใจตั้งต่อศีลอย่าได้ยินดีด้วยดอมก้นผู้สาโหดบ่มีโทษอย่าได้ต้องมองให้เขาใส่จริงอันว่าสมติดเหนืออุตตกังให้ล่างอาบเสียเนอคันว่าบาปแลนต้องของหลังแม่นศีลแต่แล้วนี่ล่ะคือหลักธรรมคำสอนนำมาสอนมาฝากออกสัญญาจอมว่าง่ายๆก็คือว่าบ่ไปหัวซ่าอย่าไปหัวซ่าคำของผู้อื่นมันบ่คือคำเจ้าของดอกญาติโยมสุภุสุก้อนเนาะมันบ่คือกระตนกระโตของเฮาให้ใส่ใจในโตเฮาพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเบิ่งเจ้าของน่ะเบิ่งเจ้าของดูแลเจ้าของน่ะคำเว้าคำวาของผู้อื่นอย่าไปถือเอาเป็นประมาณพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าจังซั่นเด้นั่นเห็นบ่โอ้บ่แม่นธรรมดาเด้เนาะเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงธรรมบทนี้ก็มีผู้บรรลุธรรมตามเพิ่นเด้มีผู้บรรลุธรรมตามได้บรรลุธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ได้เว้าได้ว่าจังซี่แหละเนาะเอาอนุโมทนาอนุโมทนาเบิดเวลาพอดีตัวละฝากเข้าบุญแน่ล่ะญาติโยมผู้ใดอยากความในการทำบุญสมทบทุนสร้างกุฏิความทับตันเจ้าคุณแก่ทรงเป็นท่านานัดมารายการธรรมะรายการแผนที่ธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะนอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์แก่34000เนาะแนบเบิ่งนาฬิกาคือสิบัดเวลาแหละเนาะขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานที่ทุกเกลื่อนทุกบังทุกบอนขอบคุณออกต้นหยาดย่อมหอกระจายเข้าเสียงตามสายตามหมู่บ้านวัดว่าอารามชุมชนตูกหม่องเด้อสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะนอยคุ้มครองคุ้มปักรักษาหยาดย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเริญจะเริญหงเครื่องตลอดกาลละนั่นเทอญขอจะเริญพร